สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพ่อแตงโมเล่านาทีหอบลูกหาบ้านเช่าเสียเงินเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียวล่าสุดโลกโซเชียลแชร์คำให้สัมภาษณ์ของพ่อโสพลคุณพ่อสุดรักของสาวแตงโมพัทริดาหรือแตงโมนิดาครั้งยังมีชีวิตที่เคยเล่าเรื่องราวในอดีตไว้กับทางยูนิโคลโดยได้พูดถึงเรื่องการหย่าร้างกับคุณแม่ของแตงโมด้วยพร้อมยอมแลกทุกอย่างเพื่อให้ได้ลูกมาโดยพ่อโสเล่าว่าเสียเงินเสียบ้านเสียรถเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้หญิงคนเดียววันที่หย่ากับแม่เขาเรื่องทรัพย์สินมาคุยกันขอให้ได้ผู้หญิงคนนี้มาจะแลกด้วยอะไรยอมหมดนิสัยเราลูกคนจีนไม่เคยทำงานต้องมาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่กัน2คนเสื้อผ้าก็ต้องซักเองอาหารการกินก็ต้องเริ่มเข้าครัวทำเองเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวไม่ได้สมบูรณ์แบบสวยงามอย่างที่คิดทั้งนี้เมื่อถามว่าถ้าเปลี่ยนได้จะเปลี่ยนไหมพ่อก็บอกทันทียืนยันว่าไม่เปลี่ยนเพราะว่าลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ